สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะพร้อมไหมยิ่งใช้ยิ่งได้เคลียร์ทุกข้อสงสัยใครมีสิทธิ์บ้างทําอย่างไรถึงได้ e w a c h e r มูลค่าสูงสุดถึง7,000บาทฟังที่นี่เลยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นหนึ่งในมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายที่รัฐบาลคาดหวังว่าจะทําให้เกิดการจับจ่ายมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังโดยมีคูปองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e w a s h e ์ คืนเงินสูงสุดไม่เกิน7,000บาทซึ่งจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2564ถึงเดือนกันยายนนี้นะคะและสามารถนำอ e ี a ว c เชอร์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2564คะ่ะเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการสำหรับประชาชนนะคะคือ 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะและมีอายุตั้งแต่ สิปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้1ครั้งผ่านแอปเป่าตังภายในวันที่28มิถุนายน2564เริ่มลงทะเบียนได้วันที่21มิถุนายน2564เป็นต้นไปนะคะตั้งแต่เวลา6.00นาฬิกาจนถึง22.00นาฬิกาค่ะประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564ถึง 3 1ธันวาคม2 5 6 4เวลา6.00นาฬิกาถึง23.00นาฬิกาค่ะไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านบัตรประชาชนนะคะไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ด้วยนะคะ มาดูการลงทะเบียนรับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางนะคะคือ 1. ลงทะเบียนผ่านเว w บไซต์ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com นะคะ 2. ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังพร้อมผูก G w ว l l เลสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการมาตรการรัฐที่ใช้แอปเป่าตังทั้งนี้ผู้ที่เคยรับสิทธิ์โครงการของรัฐอาทิเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่ง เราชนะม33ม3เรารักกันเราชนะสามารถลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านเว็บไซต์ w w w ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com หรือผ่าน G-wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการข้างต้นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com นะคะหลักเกณฑ์สำหรับประชาชนนะคะก็คือประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้หนึ่งครั้งและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก ก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรกผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการจะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนนะคะการซื้อขายสินค้าและหรือบริการผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อชำระสินค้าหรือบริการกันแบบพบหน้าโดยไม่มีการดําเนินการผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านคนกลางไม่ว่าด้วยวิธีใดๆนะคะ แอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชันถุงเงินจะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา6.00นาฬิกาจนถึง23.00นาฬิกาของทุกวันนะคะห้ามผู้เข้าร่วมโครงการกระทําการใดๆที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการหรือโครงการของรัฐหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการหรือมาตรการโครงการใดๆของรัฐนะคะ เมื่อประชาชนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์ภายใน3วันนะคะด้วยก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรกผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อใช้ G-wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ สำหรับผู้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนสามารถยืนยันตัวตนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือตู้ a อ m สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือผู้ที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กสามารถยืนยันตัวตนผ่านกรุงไทยเน็กได้นะคะทั้งนี้เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการได้แก่ ค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปค่าบริการนวดสปาทำผมทำเล็บไม่รวมถึงฉลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและสินค้าหรือบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าเพื่อรับบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์กับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่30 กันยายน2564ในเวลา6.00นาฬิกาจนถึง23.00นาฬิกาโดวยวงเงินใช้ใจ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิอ e ีเวอ c h ชอร์ไม่เกิน60,000บาทต่อคนนะคะซึ่งยอดใช้ใจ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ์ต้องไม่เกิน5,000บาทต่อคนต่อวันค่ะและจะได้รับสิทธิ e ์ e w วอ c h ช r er, สะสมสูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ